กราบสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังเก่าดีๆมาสปอยให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วครับเมื่อโลกนั้นเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและหุ่นยนต์ก็เป็นเหมือนของใช้ที่ทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีกันแต่ว่ามีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่มีความฉลาดกว่าตัวอื่นเขามีความเป็นมนุษย์อยู่และได้พัฒนาจนเองจนเหมือนกับมนุษย์เพื่อพิสูจน์ว่าตนนั้นก็มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับมนุษย์โลกทั่วไปและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับหนังเรื่องไบเซนเทเนียลแมนบุรุษ2สัตวรรษเปิดหนังมาริชาร์ดมาร์ตินเขาได้สั่งซื้อหุ่นยนต์แอนดรอยจากบริษัท Nottam Robotics ชื่อรุ่น NRD114 ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากตอนนี้เมื่อของมาส่งก็ได้ให้ครอบครัวมารวมกันที่ห้องรับแขกเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากเมื่อริชาร์ดกดรีโมทหุ่นยนต์ก็ได้ทำงานทักทายทุกคนลูกสาวคนเล็กที่ชื่ออาแมนดาเธอก็รู้สึกกลัวต่างจากพี่สาวที่ชื่อเกรซที่เธอบอกว่าเห็นจนเบื่อแล้วหุ่นแอนดรอยพวกนี้อาแมนดาน้องคนเล็กเนี่ยก็ฟังผิดนะครับว่าแอนดรอยเนี่ยเป็นแอนดรูและหุ่นยนต์เนี่ยก็เข้าใจว่าชื่อแอนดรูเนี่ยเป็นชื่อของตนริชาร์ดกับเมียเนี่ยก็หัวเราะกันใหญ่และได้เอาชื่อแอนดรูเนี่ยตั้งให้หุ่นซะเลยแอนดรูก็ได้โชว์พรีเซนเตชันของตัวเองครับเป็นการฉายไฟแบบ3มิติโคตรเท่โดยกฎของหุ่นยนต์เนี่ยจะมี3ข้อข้อที่1หุ่นยนต์ต้องไม่ทำร้ายมนุษย์หรือทำให้มนุษย์เนี่ยบาดเจ็บข้อที่2หุ่นยนต์ต้องทำตามคำสั่งของมนุษย์ยกเว้นขัดกับกฎข้อแรกข้อที่3หุ่นยนต์สามารถปกป้องตัวเองได้ต่อเมื่อไม่ขัดกับกฎข้อ1และข้อ2ริชาร์ดก็บอกแอนดรูว่าอย่าทำอีกนะเขากับลูกเนี่ยตกใจหมดจู่ๆก็ฉายแสงออกมาริชาร์ดก็ได้ให้แอนดรูเนี่ยมาอยู่ที่ห้องใต้ดินถามแอนดรูว่าอยู่ได้ไหมแอนดรูก็บอกว่าสบายมากผมเนี่ยเป็นหุ่นยนต์แค่ต้องการปลั๊กไฟเท่านั้นและเมื่อแอนดรูเสียบชาร์จตัวเองเนี่ยมันก็คือการปิดระบบตัวเองหรือการนอนนั่นแหละครับเช้าต่อมาริชาร์ดก็ได้ไปทำงานส่งลูกไปโรงเรียนเมียของเขามาแอบก็ไม่อยากให้หุ่นยนต์เนี่ยเดินตามเขาทั้งวันริชาร์ดก็บอกเธอว่าให้หางานให้แอนดรูทำสิเธอก็เลยให้แอนดรูเนี่ยไปเก็บกวาดของห้องใต้ดินที่เขาอยู่นั่นแหละเก็บของจนเสร็จก็เอามาไว้นอกบ้านแอนดรูก็ได้เห็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่าพอสแกนเนี่ยก็เห็นว่าพอซ่อมได้ก็เลยเก็บเอาไว้พอมื้อเย็นริชาร์ดก็อยากลองสกิลทำอาหารของแอนดรูและได้ชมว่าทำอร่อยมากแต่ลูกคนโตเกรซเนี่ยก็บอกว่ารสชาติห่วยแตกแม่ก็เลยดุว่าอย่าหยาบคายสิลูกริชาร์ดก็บอกว่าทำดีแล้วแอนดรูระหว่างที่ริชาร์ดกับมาแอมเล่นหมากรุกกันแอนดรูก็มาแอบศึกษาที่พวกเขาเล่นแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็สามารถเข้าใจวิธีการเล่นได้แล้วและจู่ๆเกรซก็เรียกแอนดรูไปบนห้องหวานให้ช่วยเปิดหน้าต่างแอนดรูก็เปิดเกรซก็บอกว่าให้กระโดดเลยแอนดรูเนี่ยก็กระโดดย่องๆเลยนะแต่เกรซเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่กระโดดออกหน้าต่างแอนดรูได้รับคำสั่งอย่างนั้นเนี่ยก็เลยกระโดดลงไปเลยครับริชาร์ดกับเมียอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ตกใจนึกว่าแผ่นดินไหวและเสียงกดกิ่งเนี่ยก็ดังขึ้นพอริชาร์ดไปเปิดเนี่ยก็พบว่าแอนดรูเนี่ยสภาพยับเยินไปหมดริชาร์ดก็ทันทีว่าลูกของเขาเนี่ยต้องแกล้งแอนดรูชัวก็เลยให้ลูกทั้งสองเนี่ยลงมาสั่งสอนลูกว่าแอนดรูเนี่ยไม่ใช่คนแต่เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งแต่ทรัพย์สินเนี่ยก็สำคัญและต่อไปนี้เนี่ยจะให้ลูกทั้งสองเนี่ยปฏิบัติกับแอนดรูเหมือนกับคนคนหนึ่งและก็ถามแอนดรูว่าไหวไหมแอนดรูก็ระบบรวมไปหมดแล้วนะตอนนี้แต่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยสามารถซ่อมแซมตัวเองได้และลูกสาวทั้งสองนี่ก็ได้มาเที่ยวทะเลครับโดยพ่อแม่เนี่ยไปไหนไม่รู้นะแต่สั่งให้แอนดรูเนี่ยดูแลเธอทั้งสองเกรซเนี่ยก็ไปเล่นปีนหินโคตรสนอแมนดาเนี่ยก็นั่งเล่นของเล่นแก้วของเธอและได้ยืนม้าแก้วตัวโปรดให้แอนดรูเนี่ยลองจับแต่แอนดรูเนี่ยกลับคว้าพลาดทำให้ม้าแก้วเนี่ยตกใส่หินแตกเลยอแมนดาเนี่ยก็บอกว่านั่นตัวโปรดของเธอมันไม่มีผลิตแล้วและร้องไห้แอนดรูเนี่ยก็ถามว่าซ่อมได้ไหมอแมนดาด้วยความเป็นเด็กเนี่ยก็เลยบอกว่าเกลียดแอนดรูให้เขาเนี่ยไปให้พ้นแอนดรูก็มาเห็นเศษไม้ที่กองอยู่ที่ชายหาดเต็มไปหมดเมื่อกลับมาบ้านแอนดรูก็ได้มานั่งศึกษาเกี่ยวกับงานไม้เขาได้เอาเศษไม้ที่ชายหาดมาด้วยเพื่อมาแกะสลักเป็นม้าไม้ให้อาเมนดาเพื่อทดแทนตัวเก่าที่แตกอาเมนดามาเห็นที่ห้องเนี่ยก็ดีใจมากและรู้ทันทีว่าแอนดรูเนี่ยทำให้ก็บอกขอบคุณและเธอก็ได้เอาตุ๊กตาหมาที่ชื่อฮ่องฮ่องให้แอนดรูเพื่อแลกกันเช้าต่อมาขณะที่ครอบครัวกินข้าวกันอยู่ริชาร์ดก็ได้เห็นม้าแกะสลักที่แอนดรูได้ทำก็รู้สึกว้าวมากเพราะมันเป็นงานขั้นสูงเลยทีเดียวเขาถามแอนดรูว่าทำเองเหรอไปเอาแบบมาจากที่ไหนแอนดรูก็บอกว่าเขาทำเองศึกษาจากการอ่านหนังสือและแบบเนี่ยก็คิดขึ้นเองจากการคำนวณว่าคุณหนูเล็กอาร์เมนดาเนี่ยจะชอบแบบไหนที่สุดจนได้มาเป็นม้าแบบนี้ทำให้ริชาร์ดกับเมียเนี่ยยิ่งอึ้งไปใหญ่เมื่อตกดึกริชาร์ดนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็ได้ยินเสียงเพลงมาจากห้องใต้ดินเมื่อไปเนี่ยก็พบแอนดรูกำลังนั่งฟังเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงแถมแอนดรูยังทำหน้าสุนทรีกับเพลงด้วยริชาร์ดเนี่ยก็ยิ้มและรู้ทันทีว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่หุ่นยนต์ธรรมดา
วันต่อมาริชาร์ดจึงพาแอนดูไปที่บริษัทนอตแฮมโรบอติกที่สร้างแอนดูขึ้นมาเขามาพบกับเจ้าของที่นี่เพื่อจะถามว่ามันปกติไหมที่หุ่นยนต์จะมีความคิดสร้างสรรค์อยากรู้อยากเห็นและเป็นมิตรมากและได้เอาไม้แกะสลักที่แอนดูทำให้ดูแถมแอนดูยังบอกว่าตนชอบงานนี้เลยอยากรู้ว่ามีหุ่นยนต์ตัวอื่นเป็นแบบนี้ไหมแต่เจ้าของก็บอกว่าไม่มีนะครับและบอกว่าระบบประสาทของแอนดูคงจะมีปัญหาจะคืนเงินให้หรือจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ริชาร์ดก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาแค่อยากรู้ความเห็นเจ้าของก็บอกว่างั้นคุณจะเอาเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามีคนรู้ข่าวเรื่องนี้บริษัทอาจจะต้องเรียกสินค้าคืนทั้งหมดเพราะมันอาจอันตรายต่อเด็กๆบอกอีกว่าจะเอาแอนดูไปตรวจถ้ามีข้อผิดพลาดจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีแต่ริชาร์ดก็ไม่ค่อยพอใจกับคำพูดเจ้าของบริษัทเพราะเขาไม่ได้คิดว่าแอนดูเป็นเพียงของใช้ในบ้านแต่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวก็เลยเก็บของกลับบ้านเจ้าของก็พยายามเสนอเงินให้ริชาร์ดก็ไม่เอาระหว่างเดินกลับบ้านริชาร์ดก็บอกว่าจะให้แอนดูทำงานน้อยลงเพื่อแอนดูจะได้มีเวลาทำสิ่งที่เขาชอบบอกอีกว่าจะสอนแอนดูทำนาฬิกาและแอนดูจะต้องไปเรียนกับริชาร์ดทุกวันตอน 5:00 นเพื่อริชาร์ดจะสอนทุกอย่างให้เขาที่โปรแกรมไม่ได้ตั้งมาให้ริชาร์ดก็บอกแอนดูว่านายควรจะได้เป็นสิ่งที่นายควรจะเป็นแอนดูก็ถามนายว่าแล้วผมต้องเป็นอะไรริชาร์ดก็บอกว่าไม่รู้สิคนเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่สำหรับนายเวลาไม่มีที่สิ้นสุดและแอนดูก็ได้ไปเก็บไม้ที่ชายหาดกับคนหนูเล็กอาเมนดาเพื่อเอาไม้มาแปรรูปเป็นนาฬิกาเมื่อ 5:00 นเย็นทุกวันแอนดูก็ต้องไปเรียนกับริชาร์ดริชาร์ดก็ได้สอนเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นมนุษย์กินขี้ปีนอนมีลูกแอนดูได้ฟังก็บอกว่ามนุษย์ดูยุ่งเหยิงจังแอนดูเริ่มมีความสงสัยเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาเห็นริชาร์ดคุยกับเมียหัวเราะกันก็เกิดคำถามว่าที่คนหัวเราะเขามีความสุขกันใช่ไหมก็เลยอยากให้ริชาร์ดสอนเขาเล่นมุกหน่อยเพื่อจะไปเล่นให้คนอื่นๆฟังวันต่อมาริชาร์ดก็กำลังนั่งกินข้าวนอกบ้านกับครอบครัวแอนดูก็เพิ่งฝึกมุกมานะเลยอยากลองวิชาเลยขอริชาร์ดเล่นมุกแต่พอเล่นก็เล่นรัวเลยครับไวพจน์เพชรพฤฒแท้ไวพจน์เพชรพัฒแท้ไวพจน์เพชรสุพรรณแท้ถูกแล้วคนในครอบครัวก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่แต่ดูเวลาหน่อยแอนดูก็บอกว่า 10:15 ครับแท้ต่อมาหญิงเล็กอาเมนดาก็กำลังนั่งเล่นเปียโนอยู่แอนดูก็ยืนมองเธอจึงเรียกแอนดูไปหาบอกจะสอนเปียโนให้เธอก็สอนให้แอนดูเล่นเล่นให้ดูรอบเดียวแอนดูก็จำได้เกือบเป๊ะละครับทั้งคู่ก็ได้เล่นเปียโนกันอย่างไพเราะเล่นไปเล่นมาเผลอแป๊บเดียวเวลาก็ผ่านไปจนอาเมนดาก็โตเป็นสาวแล้วแอนดูก็ยังคอยเล่นเปียโนกับเธอจนเซียนแล้วตอนนี้เกรทพี่สาวก็ได้เป็นสาวห้าวยืนจูบปากกับผู้ชายอยู่หน้าบ้านแถมยังขอตังค์แม่ไปเปิดโรงแรมแม่ก็เลยด่าเขาให้เข้ามาบ้านมาแอมก็บอกริชาร์ดว่าลูกชักเอาใหญ่แล้วนะแถมนาฬิกาของแอนดูตอนนี้ก็เต็มบ้านไปหมดก็เลยบอกริชาร์ดให้เอาไปขายบ้างแต่อาเมนดาก็ถามว่าถ้าขายแล้วใครได้ตังค์แม่ก็บอกว่าเราไงหุ่นยนต์ไม่ต้องใช้เงินนะแต่ริชาร์ดก็มาบอกลูกว่าเขาจะไม่ยอมให้แอนดูเสียเปรียบหรอกแต่ยังไงแอนดูก็เป็นเครื่องจักรและเราจะมีอารมณ์กับเครื่องจักรไม่ได้แอนดูก็แอบฟังอยู่นะครับต่อมาริชาร์ดก็ได้พาแอนดูมาหาทนายเพื่อมาปรึกษาเรื่องการเปิดบัญชีของหุ่นยนต์เพราะตอนนี้แอนดูมีเงินเยอะมากจากการขายนาฬิกาได้ทนายก็ถามริชาร์ดว่าหุ่นยนต์ต้องใช้จ่ายอะไรเขาก็เลยให้แอนดูเป็นคนบอกแอนดูก็บอกว่าเขาจะเอาไว้ซื้อของที่ต้องใช้ทำงานเพื่อริชาร์ดจะไม่ต้องออกเงินให้แอนดูกลับมาบ้านก็ตั้งใจทำนาฬิกาของเขาอาเมนดาก็เข้ามาไม่ให้ซุ่มไม่เสียงทำให้นิ้วของแอนดูโดนเลื่อยตัดขาดเลยแต่แอนดูก็บอกว่าซ่อมได้ครับและที่อาเมนดามาที่นี่เพื่อจะมาบอกว่าเมื่อคืนแฟงแฟนของเธอขอเธอแต่งงานแต่เธอก็ยังไม่ได้ตอบรับแอนดูก็ถามว่าทำไมล่ะครับเธอก็บอกว่าฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เวลาฉันอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีจนไม่อยากอยู่กับแฟงเลยแอนดูก็บอกว่างั้นคุณก็แต่งกับเพื่อนคุณสิอาเมนดาก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะจริงๆแล้วเพื่อนที่อาเมนดาพูดถึงก็คือตัวแอนดูนั่นแหละครับแต่แอนดูก็ดูไม่รู้หรอกแล้วถามว่าจะเอายังไงกับแฟงเธอก็ตอบว่าฉันจะแต่งงานกับเขาและจะให้แอนดูใส่สูททักซิโดคอยต้อนรับแขกในงานด้วยแอนดูก็ดีใจใหญ่ที่จะได้ใส่เสื้อผ้าครั้งแรกและริชาร์ดก็ได้พาแอนดูมาที่นอตแฮมโรบอติกอีกครั้งเพื่อที่จะมาซ่อมนิ้วให้แอนดูและริชาร์ดก็ได้ติดสัญญาณเตือนไว้ในตัวแอนดูด้วยเพื่อกันไม่ให้เจ้าของบริษัทไปซ่อมส่วนอื่นของแอนดูและแอนดูก็ได้บอกอีกว่าเขาอยากทำหน้าใหม่ได้ไหมเขาอยากแสดงอารมณ์ได้เจ้าของบริษัทก็บอกว่าได้สิแต่มันแพงมากเลยนะเท่ากับเงินเดือนของเขาทั้งปีแต่เมื่อเอาราคาให้แอนดูแอนดูกลับบอกว่านี่มันแค่เงินเดือนเดียวของเขาเองและงานแต่งงานของอาเมนดาก็มาถึงครับมีคนมาร่วมงานมากมายรวมถึงแอนดูที่ไม่ได้บินไปเกาหลีนะแต่ก็โมหน้ามาใหม่ได้เขาก็สามารถยิ้มให้อาเมนดาและแฟนของเธอได้แล้วตอนนี้
เมื่อค่ำแอนดูก็มาคุยกับริชาร์ดบอกว่าชอบใส่เสื้อผ้ามากจะขอใส่ทุกวันได้ไหมแล้วก็ได้บอกริชาร์ดว่าเต้นรำเก่งมากและได้ฉายวิดีโอที่ริชาร์ดเต้นรำกับลูกสาวก่อนที่ลูกสาวจะไปอยู่กับแฟนให้ดูริชาร์ดดูเนี่ยก็ร้องไห้แต่ก็ไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจนะครับคงใจหายที่ลูกสาวเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยแล้วแอนดูเนี่ยก็บอกว่าตนอยู่นี่ไงครับริชาร์ดก็เลยขอบคุณแอนดูและ12ปีนี่ก็ผ่านไปไวเหมือนเดอะแฟตอาเบนด้าเนี่ยก็มีลูกถึง2คนแล้วครับเป็นชายกับหญิงและผู้ชายที่ชื่อรอยเนี่ยก็โคตรหมื่นเอาทรายเนี่ยมาใส่แอนดูเธอเนี่ยก็เลยดูพยายามสอนให้เขาลบแอนดูเนี่ยเหมือนคนคนหนึ่งแอนดูตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังอ่านหนังสือประวัติศาสตร์อยู่นะครับและได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยยอมทำทุกอย่างเพื่อคำว่าอิสรภาพและเขาก็บอกอาเบนด้าว่าเขาเนี่ยอยากมีอิสรภาพเพราะมันคงสำคัญมากกับมนุษย์แอนดูก็ได้มาหาริชาร์ดที่ตอนนี้เนี่ยก็แก่ขึ้นเยอะเขาได้เอาเช็คมาให้ริชาร์ดเพื่อขอซื้ออิสรภาพของตัวเองแต่เขาเนี่ยก็ยังยินดีรับใช้ครอบครัวมาตินเหมือนเดิมริชาร์ดเนี่ยก็ถามว่าทำไมล่ะอาเมนดาเนี่ยก็เข้ามาริชาร์ดก็เลยถามว่าลูกเนี่ยให้เขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมแต่อาเมนดาเนี่ยก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเธอเลยเพราะพ่อนั่นแหละให้เขาอ่านหนังสือประวัติศาสตร์จนตอนนี้เขาอยากมีอิสรภาพไงล่ะเช้าต่อมาริชาร์ดเนี่ยก็เหมือนจะงอนแอนดูนะครับและยื่นเช็คคืนให้บอกแอนดูว่านายเนี่ยคงอยู่ที่นี้ไม่ได้แล้วเพราะนายเนี่ยเป็นอิสรภาพแล้วนายเนี่ยต้องยอมรับสิ่งที่ตามมาและถามแอนดูว่าจะไปอยู่ไหนแอนดูก็บอกว่าจะไปหาอยู่ใกล้ๆเผื่อริชาร์ดเนี่ยต้องการความช่วยเหลือแต่ริชาร์ดเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องหรอกและได้บอกแอนดูว่าเลิกเรียกตัวเองว่าตนได้แล้วเพราะแอนดูเนี่ยเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์ไปอีกขั้นริชาร์ดเนี่ยก็ไม่อยากให้ไปหรอกนะครับแต่ก็ทำไงได้แอนดูก็ได้มาหาทำเลสร้างบ้านอยู่ริมทะเลทำเองกับมือทุกอย่างจนได้บ้านที่สวยงามและเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยผ่านไปถึง16ปีอาเบนดาที่ผมเริ่มงอกแล้วตอนนี้ก็ได้มาหาแอนดูที่บ้านเพื่อจะมาบอกว่าพอริชาร์ดของเธอเนี่ยถามหาอาเบนดาก็ได้พาแอนดูมาหาริชาร์ดริชาร์ดตอนนี้เนี่ยก็แก่มากๆแล้วนะครับใกล้จะตายแล้วนะแต่เมื่อได้ยินเสียงแอนดูมาเนี่ยเขากลับดีใจมากแอนดูก็เข้ามาคุยริชาร์ดดีใจที่ไม่ได้เจอกับแอนดูมานานแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยผิดเองแต่แอนดูเนี่ยก็ถูกแล้วที่ต้องการอิสรภาพริชาร์ดก็บอกอีกว่าแอนดูนายเนี่ยดีกับพวกเรามากแอนดูก็บอกว่าตนยินดีรับใช้ครับและริชาร์ดเนี่ยก็จับมือแอนดูจนสิ้นลมหายใจไปเลยครับและแอนดูกับอแมนดาก็มาปรึกษาทนายเพื่อจะฟ้องให้บริษัทน็อตแฮมโรบอติกเปิดเผยข้อมูลว่ามีหุ่นยนต์ตัวอื่นเนี่ยเหมือนกับเขาบ้างไหมซึ่งทนายคนนี้เนี่ยก็คือลูกของอแมนดาชื่อรอยที่เคยเอาทรายใส่แอนดูตอนเด็กอะครับและอแมนดาเนี่ยก็เลิกกับสามีแล้วนะตอนนี้ฟอยตอนแรกก็เหมือนจะช่วยไม่ได้นะเพราะไม่รู้ว่าสิทธิของหุ่นยนต์เนี่ยจะได้ไหมแต่เขาก็จะพยายามช่วยและฟอยเนี่ยก็ได้ช่วยแอนดูได้ครับแอนดูจึงออกเดินทางไปตามหาหุ่นยนต์รุ่นเดียวกันเพื่อจะได้รู้ว่ามีหุ่นตัวอื่นเนี่ยเป็นเหมือนกับเขาไหมแต่เมื่อไปเจอแต่ละตัวเนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะพังและถูกทิ้งและการเดินทางเนี่ยก็ผ่านไปยาวนานถึง10ปีแล้วแอนดูก็เขียนจดหมายถึงอาเมนดาตลอดว่าเขาเนี่ยยังไม่เจอตัวไหนที่เหมือนกับเขาเลยแอนดูก็ยังเดินทางตามหาไปเรื่อยๆแต่หุ่นยนต์ตัวอื่นเนี่ยก็เป็นเหมือนกันทุกตัวเนี่ยก็ทำตามโปรแกรมตัวเองเขาก็ไม่ย่อท้อตามหาเรื่อยๆจนมาเจอกับความครั้งสุดท้ายที่เมืองซานฟรานซิสโกเมื่อแอนดูมาถึงก็ได้เห็นกับหุ่นยนต์สาวที่มีการพูดคุยกับแม่ค้าในตลาดแถมยังเต้นแทบจะตลอดเวลาจนแอปเปิลเนี่ยตกไปหมดแอนดูก็เดินตามเธอมาถึงรูเพิร์ดเบิร์นเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เป็นเหมือนร้านเกี่ยวกับซ่อมหุ่นยนต์และจะมาขอพบกับเจ้าของที่นี่สาวหุ่นยนต์เนี่ยก็มารับเมื่อเข้าไปข้างในก็ได้รู้ว่าเธอเนี่ยชื่อกาลาเทล่าแอนดูเนี่ยก็สนใจเธอเป็นพิเศษตั้งแต่ข้างนอกแล้วนะเพราะเขาเนี่ยสัมผัสได้ว่าเธอเนี่ยไม่เหมือนหุ่นตัวอื่นและดีใจที่ได้เจอหุ่นที่เหมือนกันสักทีแต่เธอเนี่ยกลับบอกว่าเธอเนี่ยใช้โหมดบุคลิกภาพซึ่งมันเป็นโหมดที่ทำให้หุ่นเนี่ยแสดงอารมณ์ได้เหมือนกับมนุษย์ขึ้นและรูเพิร์ตเบิร์นเนี่ยก็มาแอนดูเนี่ยก็ทักทายเขาและถามว่าทำไมหุ่นของคุณเนี่ยเต้นรำได้รูเพิร์ตก็บอกว่าผมมาใส่ชิปอัปเกรดให้เธอซึ่งพอรูเพิร์ตเนี่ยเขาเป็นคนทำงานให้น็อตแฮมโรบอติกที่สร้างแอนดูนี่แหละครับแต่พอโดนปิดโปรเจกต์เนี่ยพ่อก็เลยมาเปิดที่นี่กับลูกและเมื่อพ่อตายเนี่ยรูเพิร์ตก็เลยสานงานของพ่อต่อและดีใจมากที่ได้เจอกับแอนดูและรูเพิร์ตก็ได้พาแอนดูไปชมงานที่เขากำลังพัฒนาอยู่ที่เป็นเหมือนชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ที่คล้ายกับของจริงมากและเขาก็สามารถจำลองรูปลักษณ์ใบหน้ามนุษย์ให้แทบจะเหมือนกับมนุษย์ได้ 100% แล้วเมื่อแอนดูได้เห็นเนี่ยก็ตะลึงมากรูเพิร์ตเนี่ยก็บอกว่าแย่หน่อยไม่ค่อยมีคนสนใจงานผมเท่าไหร่แอนดูเนี่ยก็รีบตอบเลยนะครับว่าผมเนี่ยสนใจผมน่าจะให้ทุนคุณเองรูเพิร์ตเนี่ยก็ดีใจอึ้งเลย
ลูเพิร์ดก็ไม่รอช้าบอกจะทำการปรับภายนอกให้แอนดูก็คือสร้างเนื้อหนังให้นั่นแหละครับแต่ข้างในเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเขาก็ถามแอนดูว่าอยากได้อายุเท่าไหร่แอนดูถ้าเป็นคนเนี่ยก็62แล้วนะตอนนี้ลูเพิร์ดก็เลยจะทำสัก40กว่าๆให้และบอกว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่สมบูรณ์หรอกนะรอยเหี่ยวรอยย่นรอยตีนกาและเขาเนี่ยก็จะทำให้แอนดูด้วยเพื่อความสมจริงและลูเพิร์ดก็ได้เริ่มสร้างเนื้อหนังให้แอนดูค่อยๆใส่ผมปลอมให้และแอนดูฉบับมีเนื้อหนังเนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์ลูเพิร์ดนั้นก็ได้ใส่ทุกอย่างให้มีนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วแอนดูเห็นตัวเองครั้งแรกเนี่ยถึงกับพูดไม่ออกแอนดูได้เดินทางไปบ้านของครอบครัวมาตินมาถึงเนี่ยก็ได้เจอกับอแมนดาที่นั่งเล่นเปียโนอยู่แต่เธอเนี่ยกับสาวไปปกติแถมเธอเนี่ยยังตกใจที่แอนดูเนี่ยเข้ามาบ้านหญิงชราคนนึงเนี่ยก็เดินมาถามแอนดูว่าเป็นใครเขาก็ตอบว่าผมเนี่ยคือแอนดูแต่ผมเนี่ยไปพัฒนาตัวเองมาครับหญิงชราเนี่ยก็บอกว่าแอนดูจริงด้วยและดีใจมากที่ได้เจอจริงๆแล้วหญิงชราคนนี้เนี่ยคืออแมนดาครับส่วนคนที่หน้าตาเหมือนอแมนดาเนี่ยเธอคือพอช่าลูกของลอยมีศักดิ์เป็นหลานของเธอทำให้แอนดูเนี่ยงงมากแถมยังไม่ชอบที่พอชาเนี่ยมันหน้าตาเหมือนคุณหนูเล็กของเขาอาเบนดาเนี่ยก็บอกว่ามันนานมาแล้วที่เราไม่ได้เจอกันมีเรื่องมากมายที่อยากจะเล่าให้ฟังพอแอนดูกลับมาบ้านของเขาตกดึกฝนเนี่ยก็ตกจู่ๆก็มีหมามาเห่าหน้าบ้านแอนดูเนี่ยก็เลยส่งสารับมาเลี้ยงซะเลยวันต่อมาแอนดูก็เดินทางไปหาพอชาพอชาเนี่ยเธอเป็นสถาปนิกอนุรักษ์นะครับแอนดูเนี่ยก็ไปติงานเธอซะงั้นตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะคุยไม่ถูกคอกันนะแต่แอนดูเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยต้องรู้จักกันไว้เพราะเขาเนี่ยมีนามสกุลมาตินเหมือนกันและก็ได้เล่นมุกไวพจน์ประพฤติให้เธอฟังพอชาเนี่ยก็เลยอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยและก็ได้นั่งคุยกันถูกคอขึ้นและวันที่ต้องสูญเสียอีกครั้งเนี่ยก็มาถึงอาเบนดาเธอเนี่ยก็แก่มากแล้วครับตอนนี้และเกิดหัวใจวายเข้าแอนดูก็มาพบคุณหนูเล็กของเขาอาเบนดาก็ตื่นทันทีที่แอนดูมาและแอนดูก็ได้เห็นว่าอาเบนดาเนี่ยยังเก็บม้าที่เขาแกะสลักให้เธอเนี่ยตั้งแต่เด็กๆไว้อยู่ทางคู่เนี่ยก็ไม่คุยอะไรกันมากเหมือนอาเบนดาเนี่ยจะรอแค่แอนดูมาเหมือนริชาร์ดพ่อของเธอเลยก่อนที่เธอเนี่ยจะสิ้นลมหายใจไปคอชาเนี่ยก็ร้องไห้แอนดูเนี่ยก็บอกเธอว่ามันเจ็บที่คุณร้องไห้ได้แต่ผมเนี่ยร้องไม่ได้และสงสัยว่าทำไมมนุษย์ที่ผมรักทุกคนเนี่ยจะต้องตายด้วยมันเนี่ยไม่ถูกต้องเลยแอนดูจึงไปศึกษาเกี่ยวกับแพทย์และสร้างแบบร่างอวัยวะเทียมที่สามารถใช้กับตัวเขารู้เพิดเห็นเนี่ยถึงกับตะลึงบอกว่าถ้าทำได้เนี่ยจะไม่มีอวัยวะเทียมใดเนี่ยเทียบกับสิ่งที่แอนดูเนี่ยออกแบบได้เลยแถมมันเนี่ยยังสามารถใช้กับมนุษย์ได้พวกเขาทั้งสองนี่ก็ได้เริ่มกันและสิ่งต่อไปที่ทำให้แอนดูเนี่ยเป็นการใส่ระบบประสาทให้แอนดูและบอกให้เขาเนี่ยเตรียมรับมือเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีอารมณ์ความรู้สึกร้อนหนาวดีใจเสียใจเหมือนคนยิ่งขึ้นแอนดูก็ได้มาหาพอชาและเอาเครื่องเล่นเสียงของเขาที่พังแล้วเนี่ยมาให้จริงๆแล้วเนี่ยก็ซ่อมเองได้นะแต่ก็คงอยากสานสัมพันธ์กับพอชาให้สนิทขึ้นจึงอยากให้เธอซ่อมเขาทั้งคู่ก็สนิทกันมากขึ้นและพอชาก็ได้ชวนแอนดูเนี่ยไปงานเปิดตึกที่เธอเพิ่งบูรณะไปแอนดูเนี่ยก็ตอบตกลงเมื่อมาถึงวันงานพอชาก็ไปเต้นรำกับแฟนหนุ่มของเธอแอนดูก็นั่งรอพอชาเนี่ยได้รอให้แฟนเนี่ยไปเอาเครื่องดื่มและได้มาชวนแอนดูเนี่ยไปเต้นรำแอนดูก็เต้นรำอย่างเซียนเลยนะถึงแม้จะเป็นครั้งแรกของเขาและทั้งสองเนี่ยก็ตัวติดกันเลยนะครับตอนนี้แต่พอชาเนี่ยก็ยังคิดว่าแอนดูเนี่ยยังเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์อยู่และเธอเนี่ยก็ไม่ควรไปมีอารมณ์โกรธดีใจกับหุ่นยนต์เหมือนที่ริชาร์ดเนี่ยเคยสอนอาเมนดาเลยนะแอนดูเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจนะครับถึงเป็นหุ่นยนต์เนี่ยก็มีความรู้สึกนะเว้ยจึงให้ลูเพิร์ดเนี่ยรีบเพิ่มอวัยวะภายในและระบบประสาทให้เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้มีความรู้สึกสักทีเมื่อทำเสร็จแอนดูก็ได้ไปหาพอชาเพื่อให้เธอเนี่ยทดลองจิ้มตาให้หน่อยเขาเนี่ยก็ดีใจมากที่รู้สึกเจ็บครั้งแรกแอนดูก็เลยขอร้องพอชาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อการทดลองเขาขอให้เธอเนี่ยจูบเขาและทั้งสองเนี่ยก็จูบกันแอนดูเนี่ยก็บอกว่ามันวิเศษมากอย่างที่คนเนี่ยพูดไว้เลยแต่พอชานั้นเหมือนจะร้องไห้เฉยครับและได้บอกว่าเธอเนี่ยกำลังจะแต่งงานแอนดูเนี่ยก็ยินดีด้วยและผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ตกหลุมรักกันแล้วครับพอชาเนี่ยก็คงดูออกว่าแอนดูเนี่ยรักเธอเธอจึงสอนให้แอนดูเนี่ยทำเรื่องที่ผิดบ้างที่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยเขาก็ทำกันมาที่ลูเพิร์ดดูเหมือนกาลาเทล่าเนี่ยจะถูกแอนดูเนี่ยเปลี่ยนชิปให้เธอทำให้เธอเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นเธอจึงไม่ค่อยอยากทำงานเหมือนเมื่อก่อนลูเพิร์ดจึงไปขอชิปแบบเดิมจากแอนดูคืนจะได้ให้เธอเนี่ยทำงานขยันเหมือนเดิมแต่แอนดูเนี่ยก็งอนลูเพิร์ดนิดหน่อยและแอนดูกับลูเพิร์ดก็ได้แอบมางานมั่นของพอชาครับที่ร้อยพ่อของเธอเนี่ยไม่ยอมชวนแอนดูมางานด้วยและแอนดูเนี่ยก็บอกว่าพอชาเนี่ยไม่คู่ควรกับไอ้คางยืนนาประดุกคนนั้นลูเพิร์ดได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็รู้ทันทีว่าแอนดูเนี่ยหึงเธอจึงบอกแอนดูว่าคุณน่ะตกหลุมรักเธอแล้วล่ะแอนดูเนี่ยก็บอกว่าจริงเหรอแล้วบอกว่างั้นผมเนี่ยก็คงอกหักแล้วใช่ไหมพอชาเนี่ยก็รอแอนดูมางานอยู่นะครับ
แอนลูกับลูเพิร์ดเนี่ยจึงกลับมาบ้านนั่งคุยกันแอนดูเนี่ยก็หงอยเลยนะอกหักครั้งแรกจะกินเบียร์กับลูเพิร์ดเนี่ยก็ไม่ได้แต่ลูเพิร์ดก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังพัฒนาบางอย่างอยู่และถ้าทำสำเร็จเนี่ยจะทำให้แอนดูเนี่ยสามารถกินอาหารลิ้มรสชาติได้และพิเศษไปกว่านั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาจะทำให้แอนดูนั้นสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ถึงแม้จะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็สามารถรับรู้ความรู้สึกได้แอนดูเนี่ยก็ว้าวเลยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยอยากสัมผัสมาตลอดลูเพิร์ดเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยก็อยากสัมผัสเหมือนกันและแอนดูที่อัปเกรดไปอีกขั้นเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาหาพอชาติที่โบสถ์ที่อาร์เมนดาเคยแต่งงานและพอชาติก็กำลังบูรณะที่นี่พอเธอก็จะแต่งกับแฟนที่นี่อีก2สัปดาห์แอนดูได้ยินเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยยังมีเวลาและได้บอกความในใจทั้งหมดที่มีแก่เธอว่าเขาเนี่ยรักเธอและทำมาหมดแล้วทั้งนอกทั้งในพอชาติเนี่ยก็บอกว่าไม่สำคัญหรอกเรื่องนั้นแอนดูก็บอกว่าสำคัญสิไม่งั้นคุณน่ะคงรักผมไม่ไปรักไอ้คางทูมคนนั้นเธอเนี่ยก็เลยหัวล้อที่แอนดูเนี่ยล้อแฟนเธอและแอนดูเนี่ยก็ขอให้เธอเนี่ยจูบเขาเพราะรู้ว่าหัวใจของเธอเนี่ยเต้นผิดปกตินี่แหละที่เรียกว่าความรักทั้งสองเนี่ยก็ได้จูบกันตอนแรกเนี่ยบอกว่าแป๊บเดียวนะแต่ก็ล่อซะนานเลยและทั้งสองก็ได้เป็นสะบึมเลยหึ่มกันใต้แสงเทียนและแอนดูก็บอกว่ามันเนี่ยสุดยอดไปเลยแอนดูเนี่ยก็ยังตดและท้องร้องได้แล้วตอนนี้และได้ลองกินอาหารมนุษย์ครั้งแรกก็ล่อไป4จานเลยนะทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่พอชาเนี่ยก็ยังกังวลบอกแอนดูว่าเรื่องของเราเนี่ยจะไม่มีวันเป็นที่ยอมรับแอนดูก็บอกว่าเพราะผมเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมแต่เขาเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมแอนดูก็ได้มายื่นขอความเป็นมนุษย์ต่อสภาโลกครับโดยเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยมีอวัยวะความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่างแถมมนุษย์สมัยนี้เนี่ยก็ยังใช้อวัยวะเทียมที่เขาเป็นคนคิดค้นเขาจึงคิดว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมนุษย์ได้แต่สภาโลกเนี่ยกลับตัดสินว่าแอนดูนั้นยังมีสมองที่เป็นอิเล็กตรอนอยู่ซึ่งหมายความว่าแอนดูเนี่ยจะไม่ตายและการเป็นอมตะเนี่ยก็ไม่ใช่มนุษย์เพราะมันก่อให้เกิดความอิจฉาริษยาความแค้นและสภาโลกก็ไม่ได้รับรองความเป็นมนุษย์ให้แอนดูก็ต้องยอมรับและบอกตนเนี่ยยินดีรับใช้และหลายปีนี่ก็ผ่านไปจนพอชาอายุ75แล้วครับแต่ที่เธอไม่แก่มากเนี่ยก็เพราะว่าเธอเนี่ยกินยาปรับ DNA ที่แอนดูนั้นคิดค้นขึ้นมาแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยจะไม่กินมันแล้วไม่ใช่ว่าเธออยากตายนะครับแต่แค่รู้สึกว่าการอยู่ตลอดไปเนี่ยมันผิดกฎธรรมชาติเกินไปและเธอเนี่ยก็อยากเป็นเหมือนคนอื่นๆแอนดูเนี่ยก็เข้าใจเธอนะครับแต่ปัญหาก็คืออย่างเดียวคือเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอและแอนดูก็ได้คิดถึงคำที่ริชาร์ดเคยพูดว่ามนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่สำหรับแอนดูเวลาไม่มีที่สิ้นสุดแอนดูจึงตัดสินใจไปหาลูเพิร์ดเพื่อนสีที่ตอนนี้เนี่ยก็แก่มากแล้วนะให้เขาทำการโอนถ่ายเลือดเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่ร่างกายเนี่ยจะได้มีวันเสื่อมสภาพและแอนดูก็ได้มาที่สารโลกอีกครั้งแต่สภาพตอนนี้แอนดูเนี่ยก็กลายเป็นชายแก่แล้วครับสังขารเนี่ยก็ไม่ค่อยไหวแล้วผู้พิพากษาก็ถามว่าทำไมคุณน่ะถึงทำขนาดนี้แอนดูเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยยอมตายในฐานะชายคนหนึ่งดีกว่าอยู่เป็นอมตะในฐานะของเครื่องจักรและทุกสิ่งที่ทำไปเนี่ยก็เพื่อการยอมรับว่าตัวเขานั้นเนี่ยก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ศาลเนี่ยก็บอกว่ามันน่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากขอใช้เวลาตัดสินให้เขาอดทนรอสักนิดแอนดูเนี่ยก็บอกว่าผมรอได้แต่ก็น้ำตาไหลนะบอกพอชาว่าเราเนี่ยทำดีที่สุดแล้วและวันที่แอนดูจะได้ฟังคำตัดสินของสภาโลกก็มาถึงแอนดูกับพอชาก็แก่จนตอนนี้เนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยชีวิตพอชาก็บอกแอนดูว่าคำตัดสินจะเป็นยังไงเนี่ยก็ช่างมันเถอะและเวลาที่สภาจะประกาศเนี่ยก็ถึงโดยเราจะได้รู้ว่าแอนดูเนี่ยมีอายุถึง200ปีแล้วครับตั้งแต่เขาเนี่ยโดนไฟครั้งแรกแต่แอนดูนั้นกลับสิ้นลมตายไปขณะที่ศาลเนี่ยได้พูดรับรองว่าแอนดูมาร์ตินเป็นมนุษย์ที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกพอชาหันมามองก็พบว่าแอนดูนั้นสิ้นใจไปแล้วคนดูแลเนี่ยมาดูและบอกว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้เห็นมันเลยพอชาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเห็นมันหรอกแล้วขอให้คนดูแลเนี่ยถอดเครื่องช่วยชีวิตออกให้เธอบอกว่านี่เป็นคำสั่งเธอเนี่ยก็ถอดและจริงๆแล้วเธอคนนี้เนี่ยก็คือการาเทล่าหุ่นยนต์ของลูเพิร์ดนั่นเองครับพอชาเนี่ยก็ขอบคุณการาเทล่าก็พูดประโยคที่แอนดูเนี่ยมักจะพูดนั่นก็คือตนยินดีรับใช้พอชาก็ได้สิ้นใจและหนังเนี่ยก็ได้จบลงครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆการพิสูจน์อะไรสักอย่างเนี่ยมันช่างยากจริงๆนะครับแค่คำพูดเนี่ยคงไม่ได้คงต้องลงมือทำด้วยและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 6.9 คะแนน Rotten Tomato 36% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ